กรรมฐานเนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นไหมครับขอถวายความเคารพครับการปฏิบัติกรรมฐานทำให้มีความสุขเพราะว่าเป็นการอบรมจิตใจหรือการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมสุตตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการสร้างบารมีเป็นการสะสมบุญเมื่อเราทำเกิดความชำนิชำนาญไปเรื่อยๆก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งทำให้มีความสุขที่ว่าไม่สุขสุขมากกว่าสุขธรรมดาการ แล้วก็เมื่อเกิดปัญญาแล้วเราสามารถก็จะแก้ปัญหาชีวิตประจำวันเราได้ทำให้ชีวิตการดำเนินชีวิตของเรานั้นประสบความสำเร็จเพราะเกิดจากการสร้างบุญบารมีเป็นการสะสมบุญโดยการมีศีลสมาธิภาวนาเมื่อเราทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไปในทางที่ดีดังที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สั่งสอนอบรมมาขอเจริญพร